สวัสดีครับสู้ๆครับแฮมแท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 มสวัสดีครับผมมาร์คศิวัฒน์นะครับผมรับบทเป็นเอกในซีรีส์เรื่องใบมีส่งร้อนเสิร์ฟแล้วครับสวัสดีครับผมซุงกิจการฉัตรแก้ววันนี้นะครับรับบทเป็นเชฟเอื้อในซีรีส์เรื่องส่งร้อนเสิร์ฟรักใบมีนะครับผมสวัสดีครับผมตูนครับอติรุษแสงเทียนครับรับบทเป็นวิทย์ครับผมสวัสดีครับผมแป้มนะครับรับบทเป็นเชฟเปรมเชฟขนมหวานแห่งร้านอิ่มเอื้อครับและในวันนี้นะครับผมมาร์คจะมาเปิดกล่อง What's in my bike นะครับผมก็จะเป็นสิ่งของประมาณ5ชิ้นนะครับผมตัวผมเนี่ยเอาอะไรมากองบ้างแล้วก็ตัวละครเนี่ยมีของอะไรที่สำคัญกับเขาบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่าชิ้นแรกครับนี่ครับผมหมวกกันน็อกครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยผมเล่นเป็นคนขับรถส่งอาหารมีไว้นะครับนี่เลยแรกครับกระดิ่งนี้เนี่ยจะตั้งไว้ตรงที่ทำอาหารของเชฟเอื้อนะครับเวลาเชฟเอื้อเขาเช็คอาหารเสร็จเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้เสิร์ฟได้เสิร์ฟได้ acting เสิร์ฟได้เนี่ยผมหาคีย์เยอะมากตอนแรกผมเป็นเสิร์ฟได้พูดกลับไม่โอเคนะครับมันไม่แข็งแรงก็เลยเป็นเสิร์ฟได้อย่างแรกนะครับก็คือเป็นกล้องนะครับเป็นอุปกรณ์ติดตัวของวิทในเรื่องเลยครับเป็นสิ่งที่ต้องอยู่แทบจะทุกซีนเลยครับขนมมัสกอตครับเป็นเค้กโบราณครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินในการถ่ายทำเรื่องนี้เหมือนกันถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรไปติดตามรับชมกันในเรื่องครับแสดงเรียกว่ายูนิฟอร์มสำหรับผสมอาหารของมาร์คนะครับผมก็จะเป็นไลแมนนะครับสีสันสดใสมากผมอยากแอบสปอยนิดนึงว่าจริงๆแล้วไลแมนนะครับผมค่าส่งเริ่มต้นแค่0บาทเท่านั้นก็ผมเป็นสีที่ขาดไม่ได้ครับสีดำคือชุดของหัวหน้าเชฟในเรื่องนี้เนี่ยมีไม่กี่คนเพราะคนที่ใส่สีดำคือคนเท่คุณไม่เท่คุณใส่ไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของที่อยู่ติดตัววิทย์นะครับเป็นเหมือนพร็อพที่ต้องใส่เป็นประจำครับก็คือเสื้อยีนส์นั่นเองครับนี่เลยครับผมผ้ากันเปื้อนของผมเองนะครับสีน่ารักเหมาะแก่เทปขนมหวานอย่างผมครับผมนี่ที่3ครับผมก็หลังจากที่เป็นคนส่งอาหารเสร็จนะครับผมก็หันตัวเป็นเชฟต่อนะครับเป็นเชฟเอกต่อใครไม่พกไม่ได้เลยนะครับทุกคนต้องพกนะครับทุกคนต้องพกถุงอันนี้เป็นถุงร้านอิ่มเอื้อครับเราจะเห็นในหลายๆฉากถุงของร้านเนี่ยก็จะมีสีสันที่เรียบหรูร้านอิ่มเอื้อเนี่ยผมไม่โอเคอย่างหนึ่งทุกคนในกองเนี่ยพูดชื่อร้านอิ่มเอื้อผิดนะครับชื่ออิ่มเอื้อคุณจะเรียกว่าอิ่มเอื้อหรืออิ่มจนร้องเอื้อดังนั้นทุกคนที่ดูซีรีส์นะครับคุณต้องเรียกอิ่มเอื้อครับครับผมแล้วของอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือโออิชิครับในวันที่ผมถ่ายแล้วผมรู้สึกเหนื่อยเพลียเนี่ยครับเวลาผมได้เปิดโออิชิกินผมจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้รับพลังบวกเลยครับผมสุดยอดมากครับนี่เลยครับอันนี้ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นชิ้นแรกเลยที่ผมได้มาเรียนทำขนมแล้วผมต้องฝึกใช้อันนี้ครับนี่ที่ทำเลยก็คือขนมมัสกอตครับถ้าฝึกทำเองที่บ้านก็มีพวกบราวนี่มีอะไรมันก็จะมีท่าทางในการทำคนวนอย่างนี้ถ้าเราเมื่อยสเปรย์แอลกอฮอล์ครับผมยุคนี้ยุคโควิด-19 ด้วยขาดไม่ได้เลยสเปรย์แอลกอฮอล์เราก็จะเห็นว่าในตลาดมีหลากหลายแต่อันนี้มันหล่อเท่ฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปแน่นอนครับว่ามากองต้องมีพอแบงค์กับสายชาร์จครับผมไม่งั้นก็แบตโทรศัพท์จะหมดครับครับผมปึ๊บเวลาหลังกินข้าวผมจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจมีฉากต่อไปก็จะยิ้มได้อย่างไม่เต็มที่แต่เราก็แปรงฟันครับเทปเฟรมก็เป็นคนชอบฟังเพลงมากเพลงที่เขาเลือกฟังเนี่ยก็คือเพลงคลาสสิกครับมิวสิคอลอะไรอย่างเงี้ยแบบละมุนครับผมโทรศัพท์มือถือครับผมใช้ในชีวิตจริงด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้ในเรื่องด้วยเป็นคนรับส่งอาหารดูออเดอร์ขอบคุณลูกค้าสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับผมภูมิใจนำเสนอนะครับเป็นกล้องฟิล์มที่โฟกัสแบบกะระยะนะครับต้องเดาเอาเองซึ่งผมเดาว่าประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ถ่ายเลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากให้มันเหมาะกับตัวผมนะรูปเป็นยังไงไม่รู้ถ้าไม่หล่อไม่เท่ผมทนไม่ได้นะครับต่อไปก็คือ
กระเป๋าครับที่ผมใส่มาทุกวันผมเป็นคนที่เอาของมาน้อยครับก็เลยใช้กระเป๋าใบเล็กๆครับนี่ครับผมก็จะสะพายแบบนี้เป็นประจำครับผมอยากส่งนี่เลยครับนี่เลยทุกคนจะได้ห่างไกลจากโควิดจะได้รักษาความสะอาดทั้งตัวเราแล้วก็รักษาทั้งคนรอบข้างด้วยคนไทยนะครับอันนี้เป็นของชิ้นเล็กๆที่สำคัญนะครับนอกจากอาบน้ำแล้วคุณต้องฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับล้างมือแล้วคุณก็ต้องฉีดด้วยนะครับคุณต้องฉีดนะครับขอส่งกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรมาครับขอให้ผ่านไปด้วยดีครับสู้ๆครับอยากให้ทุกคนได้ชิมมากๆเค้กนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอิ่มเอื้อเลยครับมีรสชาติดีกินครั้งแรกแล้วรู้สึกมันอร่อยจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้ชิมกันครับครับผมก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องใบมีสมรสเสิร์ฟรักกับทุกคนด้วยนะครับผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้เนี่ยมีมากกว่าความสนุกแน่นอนนะครับผมทุกคนจะได้พบกับความสนุกความตื่นเต้นความฟินแน่นอนครับผมรอติดตามได้เลยครับซีรีส์เราเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆทุกขั้นตอนเนี่ยละเอียดยิบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารพัฒนาการตัวละครเรื่องของการเวิร์กช็อปการแสดงเรื่องของการถ่ายทำเรื่องของการกำกับนะครับผมตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจครับยังไงขอให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตด้วยนะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับผม